กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอัปเดตในส่วนของร้านค้า Strongbox ใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมกับร้านค้า Digital for Strongbox เอาล่ะเราก็มาดูก่อนว่าสำหรับเจ้ากระดานนี้เนี่ยในส่วนของสกินปืนของมันจะน่าสนใจขนาดไหนเราก็มาดูกันเลยแต่ก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ผมพี่ดิงก็จะมารีวิวอัปเดตกิจกรรมตัวนึงที่น่าสนใจมากๆเลยผมกับปาร์ตี้ซัมเมอร์ดรีมโดยสรภาในอีเวนต์ตัวนี้ผมก็เปิดให้เริ่มทำกันได้แล้วของรางวัลอันนี้น่าสนใจมากมีทั้งแจกทั้งในเกมแล้วก็แจกทั้งนอกเกมถ้าเกิดเป็นในเกมเนี่ยก็จะเป็นตัวละครเมนต้าเลแล้วก็สกินแมสเซนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแจกนอกเกมเนี่ยจะมีเสื้อแจ็คเก็ต CODM เสื้อยืด CODM มวกแก้วน้ำครับผมที่เป็นของ Limited Edition ที่จะได้จากการทำกิจกรรมตัวนี้เท่านั้นไม่สามารถหาซื้อได้ตามปกติครับผมเพราะฉะนั้นใครอยากได้ของ Limited อย่าลืมครับผมเข้ามาร่วมกิจกรรมอีเวนต์ตัวนี้กันด้วยนะโดยตอนนี้ผมตัวกิจกรรมเนี่ยก็เปิดให้เพื่อนได้เริ่มเก็บแต้มกันแล้วครับผมโดยในเรื่องของการปลดล็อกหมุนของรางวัลที่เป็นพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเริ่มปลดประมาณช่วงวันที่13-14ก็คือเสาร์อาทิตย์หน้าแล้วก็อีกทีนึงก็คือ20-21เป็นทั้งหมด2ช่วงเวลาเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาแต้มเข้ามาได้ของรางวัลกันนะโดยสำหรับตัวปืนในคราวนี้ผมก็จะเป็นสกินปืน AK47 ที่มีหลากสีครับผมก็จะมีทั้งหมด4สีสีแรกเลยผมก็จะเป็นแบบสีม่วงๆลวดลายของตัวปืนเนี่ยก็จะเป็นลวดลายมังกรนะผมนี้อยู่ที่ข้างตัวปืนนั่นเองนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ประจำสีปืนซึ่งสีนี้ก็บอกเลยว่าโอ้สวยเลยนะสีขาวกับสีม่วงตัดกันกระบอกที่2ครับผมอันนี้จะเป็นสีกับโทนสีน้ำเงินน้ำเงินนี่แบบสกายมังกรน้ำแข็งกระบอกที่3อันนี้จะเป็นสีแดงๆเพลิงครับผมเป็นดอกสไตล์มังกรไฟนะแล้วตามด้วยกระบอกที่4ผมสีเขียวเป็นสไตล์แบบมังกรพิษนั่นเองครับผมนี่ก็จะมีทั้งหมด4สีที่เป็นของแร่ประจำสตรองบ็อกซ์ในคราวนี้ในส่วนของอื่นๆก็จะมีอย่างเช่นตัวรถลิคาผมสกินรายใหม่ในส่วนของไอเทมเสริมอื่นๆถือว่ามีน่าสนใจอยู่รายชิ้นเลยชิ้นแรกครับผมกับลายรถลิคาชิ้นที่2อีโมทท่าหมายผมแมวจับหนูก็ไม่คิดว่าทีมงานเขาจะใส่อีโมทแบบนี้มาด้วยนะก็ดูแปลกตาดีนะเป็นแมวแบบตะคุบหนูแล้วก็จับมากินงำๆก็ดูแปลกสไตล์ดีชิ้นที่3ครับผมตัวโดดร่มชิ้นที่4เป็นโปรไฟล์อวตารชิ้นที่5เป็นกระเป๋าลายใหม่ชิ้นที่6ครับผมเป็นนวมลายใหม่ชิ้นที่7ก็เป็นลายโดดร่มเหมือนกันชิ้นที่8อันนี้น่าสนใจมากเลยผมเป็นเหมือนกับตัวคาเรโดไลคอลลิงการ์ดมังกรพ่นไฟเผาเข้ากับทีมของกระดานสตรองบ็อกซ์นี้ผมเอาจริงก็ House of the Dragon นะช่วงนี้กำลังเป็นกระแสอยู่นะก็ถือว่าน่าเก็บเลยสำหรับคอลลิงการ์ดตัวนี้นะเท่ดีแล้วก็จบด้วยอันสุดท้ายผมเป็นกรอบรูปโปรไฟล์แบบหวานๆแมวกับหนูผมน่ารักน่ารักเอาละเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่าผมถ้าเกิดว่าใครมีคูปองก็แนะนำว่าใช้คูปองเปิดดีกว่าจะได้ประหยัดผมแต่พี่ลิงก็เปิด CP ไปแล้วกันไหนๆก็มีเยอะแล้วครับผมครั้งแรกครับผมนี่ยังไม่ออกนะแต่สังเกตว่าเปิดยังไงให้แนะนำก็คือเปิดประมาณสัก10กล่องกำลังดีผมเพราะว่าของ Epic ด้านเนี่ยส่วนใหญ่มันจะได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะก็สบายๆไปรอบแรกเป้าหมายหลักนะอยากได้สกินนะผมที่เป็นสีแดงไม่ก็สีฟ้าสองสีนี้แต่ก็สีอะไรก็ได้ผมขอออกมาสักสีหนึ่งเป็นตัวอย่างนี่มาเป็นโอ้โหยังคงเกลืออยู่รอบ2ของเริ่มครบแล้วนะก็จะเกลือหน่อยรอบ3คือจุ๊บปุ๊บปุ๊บมาต่อมาแล้วเด็กกระบอกหนึ่งไงเฮ้ยอีโมดเกลียบไปรอบ4เดี๋ยวจะไม่ออกเลยแหละต้องมาแล้วรอบ4ป้าบโอ้โหดวงเกลือแท้เฮ้ยถ้าเกิดว่าคนดวงเกลือก็เหมือนเดิมถ้าเปิดครบ10ครั้งก็คือร้อยกล่องก็จะได้ในส่วนของการการันตีเลือกนะเป็นกล่องของขวัญก็สามารถใช้ตัวของขวัญในการการันตีได้แต่พี่ลิงลองเปิดนิดนึงนะปั๊บมาไหมมาแล้วผมมาเป็นสีน้ำเงินก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเกมเพลย์สกินตัวนี้ดีกว่านะในส่วนโมเดลของตัวปืนตัวปืนก็จะเป็นสไตล์ AK47 เลยผมนี่เป็นแบบสีฟ้าๆขาวๆผมอันนี้ก็ได้ลวดลายตรงมาที่ต้องการนะในส่วนของเกมเพลย์ผมลวดลายตัวปืนเนี่ยก็ถือว่าสวยงามลายนี่คือแบบสดใสแสบตามากถือปุ๊บนี่เด่นมาแต่ไกลเลยอันท้ายของตัวปืนนะผมก็สังเกตว่าจะมีตราสัญลักษณ์ที่เป็นตัวหัวมังกรอยู่ก็รายจะเปลี่ยนไปตามสีของตัวปืนนะสโคปที่ให้มาก็เป็นสโคปแบบทั่วไปของปืน AK47 อยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ดีมากไม่เด่นมากครับผมแต่ก็ไม่ได้แย่ผมพอยิงได้อยู่ในการยิงระยะกลางถึงในระยะไกลม
ในส่วนของตัวปืนเมื่อสวมใส่คาโมเมื่อสวมใส่แล้วจะสังเกตว่าตรงลายที่เป็นมังกรบางส่วนมันจะหายไปผมมันจะเหลือไว้ตรงสัญลักษณ์ที่เป็นแบบคลื่นลายที่เป็นสีของเอกลักษณ์ของตัวปืนนะแต่รวดลายผมมันก็จะแบบเปลี่ยนไปสีไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดสวยสุดก็เหมือนเดิมเพชรดูหรูหราสุดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลายสีสั้นนี่ก็ผสมลายใช้ได้นะลายสีผสมกับสีตัวปืนนี่ก็ออกมาดูแบบแสบตาจี๊ดๆดีแต่บางลายให้กับสีมันกลืนมันก็จะกลืนไปเลยสรุปในส่วนของร้านค้าใหม่ Strong Box นี้ผมก็ถือว่าตัวสกินเนี่ยถือว่าน่าเก็บอยู่นะลายมังกรผมแต่ละสีก็เปลี่ยนไปแต่ละชาติก็ถือว่าดูโอเคเลยแต่พูดถึงเรื่องเกมเพย์ผมก็ยังบอกว่าอาจจะยิงสกินอีฟิกมันก็ยังมีสกินของ AK หลายก็บอกที่น่าสนใจอย่างเช่นตัว AK น้ำแข็ง47ขึ้นชื่ออยู่แล้วสโคปโกงอะไรพวกนี้ก็ในเรื่องของเกมเพย์ก็ถือว่าอาจจะยังเทียบกับสกินอีฟิกอื่นไม่ได้แต่พูดเรื่องของสายสะสมก็แนะนำว่าผมเปิดเล่นดูเพราะว่าของอื่นๆนะผมที่ไม่ใช่ของพวกปืนหลักเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจครับผมไอ้พวกปืนเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเปิดในระหว่างหาของสะสมสักรอบ2รอบเนี่ย10ครั้ง20ครั้งเนี่ยได้มาก็ถือว่าเป็นลัคกี้ผมติดไม้ติดมือนั่นเองนะสำหรับสกินตัวนี้Get down!